สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้กลายเป็นกระแสฟีเวอร์มากๆเลยสำหรับน้องสองวิภาวีสีทองนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตรทและทีม GS Caltech นะคะก็เป็นทางฮุนไดที่สามารถเอาชนะ GS Caltech ไปได้3-1เซตปิดการโจมตีของซินว่าได้สำเร็จค่ะและเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะฟอร์มของทางฮุนไดนั้นสุดยอดมากๆค่ะทุกคนยางฮโยจินทำไป21คะแนนโมมาตัวตีชาวต่างชาติทำไป19คะแนนน้องสองวิภาวีทำไป16คะแนนค่ะฟอร์มปังมากๆเลยนะจนสื่อเกาหลีมีการรายงานถึงสถิติของผู้เล่นจากทีมฮุนไดด้วยนะคะและก็มีการมาสัมภาษณ์โค้ชหลังจากจบเกมว่าโค้ชมีกลยุทธ์อย่างไรถึงสามารถปิดการโจมตีของซินว่าได้นะโดยเนื้อหาภายในข่าวนะคะสื่อได้เขียนเอาไว้ว่าฮุนไดฮิลสเตรทสามารถเอาชนะด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วของยางฮโยจินและการสกัดกั้นของโมมารวมไปถึงการโจมตีอย่างหนักหน่วงของวิภาวีจนทำให้ทีมได้รับชัยชนะในที่สุดค่ะโอ้โหสื่อเกาหลีเนี่ยพาดหัวข่าวมาแบบชื่นชมน้องสองมากๆเลยนะคะและในเนื้อหาเนี่ยเขาก็ยังมีการพูดถึงอีกนะคะว่าการโจมตีของผู้เล่นทั้ง3คนคือยางฮโยจินโมมาและวิภาวีวันนี้ทำแต้มรวมกันได้ทั้งหมด56แต้มแสดงให้เห็นถึงพลังที่น่าเกรงขามของฮุนไดฮิลสเตรทรวมไปถึงในปัจจุบันมีจองจียุนที่มาร่วมเสริมทัพด้วยวันนี้ทำไปทั้งหมด12แต้มผู้เล่นทั้ง4คนนี้มีการโจมตีที่หลากหลายและสามารถปิดการบุกของซินว่ารวมไปถึงสามารถสกัดกั้นขังโซฮีได้สำเร็จค่ะ GS Caltech วันนี้นะคะทางซินว่าทำไปได้18แต้มควอนมินจีทำไปได้13แต้มขังโซฮีทำไป10แต้มค่ะโดยสื่อของทางเกาหลีนะคะก็ได้รายงานต่อไปอีกค่ะว่าวันนี้ฮุนไดฮิลสเตรทสามารถรักษาอันดับ2ด้วยการเอาชนะ GS Caltech 3-1เซตไล่ตามฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ซึ่งมีคะแนนห่างกัน5คะแนนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มีคะแนนรวมทั้งหมด28คะแนนส่วนทางฮุนไดฮิลสเตรทมีคะแนนรวมทั้งหมด23คะแนนค่ะสื่อเกาหลียังได้มีการมาสัมภาษณ์โค้ชของทางฮุนไดด้วยนะคะเฮดโค้ชของทางฮุนไดเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าก่อนเริ่มเกมโค้ชมีความกังวลว่าจะเจอปัญหาเพราะว่าเคยแพ้มาแล้วในรอบแรกแต่วันนี้ผู้เล่นทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่อยากจะชนะทุกคนเต็มที่และทำผลงานออกมาได้ดีโค้ชยังพูดต่ออีกนะคะว่ากุญแจที่นำมาสู่ชัยชนะในวันนี้คือการสกัดกั้นการโจมตีของซินว่าซึ่งเป็นคู่ต่อสู้นั่นเองค่ะโค้ชยังพูดอีกนะคะว่าซินว่าในวันนี้ทำคะแนนได้18แต้มอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 30% โดยประมาณนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอัตราความสำเร็จของซินว่านั้นจะมีสูงถึง 51.4% เลยทีเดียวนะคะและในเกมการแข่งขันครั้งนี้ทางฮุนไดสามารถบล็อกได้ถึง9ครั้งค่ะโค้ชคังก็ยังกล่าวเสริมอีกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยโค้ชคิดว่าเป็นเรื่องยากมากนะที่จะลดอัตราความสำเร็จในการโจมตีของซินว่าให้ต่ำกว่า 50% แต่ในวันนี้โค้ชก็ได้เห็นแล้วว่าผู้เล่นในทีมสามารถที่จะลดอัตราความสำเร็จของซินว่าได้โค้ชไม่รู้นะว่าอาการของซินว่าเป็นอย่างไรแต่โค้ชรู้ว่าผู้เล่นของทีมฮุนไดนั้นตั้งรับได้ดีและสามารถรักษาตำแหน่งการบล็อกไว้ได้ดีค่ะโดยทางสื่อเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์ต่ออีกนะคะว่าอะไรที่เป็นเทคนิคสำคัญหรือว่ากลยุทธ์สำคัญนะคะโค้ชก็ได้บอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญเลยคือการบล็อกซินว่าให้ได้นะคะรวมไปถึงเกมรับที่ต้องมีความเหนียวแน่นนะคะแล้วก็การรุกจะต้องเด็ดขาดค่ะเฮดโค้ชของทางฮุนไดฮิลสเตรทยังมีการกล่าวชื่นชมเซตเตอร์อย่างคิมดาอินด้วยนะคะซึ่งโค้ชได้กล่าวเอาไว้ว่าคิมดาอินนั้นมีการตื่นตัวและสามารถกระจายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีค่ะต่อจากนั้นโค้ชก็มีการพูดถึงน้องสองวิภาวีสีทองซึ่งเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยนะคะโค้ชได้กล่าวเอาไว้ว่าวิภาวีวันนี้ทำไป16แต้มเธอได้โชว์ความสามารถในการรุกที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาวิกฤตเธอก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและเธอสามารถที่จะมีเก
เกมรับที่แข็งแกร่งด้วยโค้ชยังพูดเสริมอีกนะคะว่าน้องสองวิภาวีนั้นมีการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าผู้เล่นในประเทศจังหวะของเขาดีกว่าและเทคนิคของเขาก็ดีกว่าผู้เล่นในประเทศค่ะและโค้ชก็ยังพูดเสริมต่ออีกนะคะว่าตอนนี้เคมีระหว่างวิภาวีกับคิมดาอินนั้นเข้ากันได้ดีการเล่นของเขาจึงดูสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อมีนักข่าวได้มาถามนะคะว่าแล้ววิภาวีที่มาจากเมืองไทยเหงาหรือเปล่านะเฮดโค้ชก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยวิภาวีสนิทกับเพื่อนในทีมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจียอนดาอินหรือดาฮยอนตั้งแต่ที่ติดทีมชาติแล้วและสำหรับตัวผมก็ดูนักกีฬาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของความเหงาเลยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นคำชื่นชมจากเฮดโค้ชของทางฮุนไดฮิลส์เรดมากๆเลยนะคะแต่จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะโค้ชชื่นชมว่าน้องสองมีเกมรุกที่ดีมากยิ่งขึ้นมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมและโค้ชก็ยังพูดอีกนะว่าการเคลื่อนที่ของน้องสองวิภาวีดีกว่าผู้เล่นในประเทศจังหวะของน้องสองก็ดีกว่าเทคนิคของน้องสองก็ดีกว่าผู้เล่นในประเทศค่ะยกย่องออกสื่อกันแบบนี้ไม่ให้ปลื้มได้ยังไงคะครั้งนี้นะคะกระแสของน้องสองวิภาวีเป็นที่ยอมรับจริงๆค่ะมีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีชื่นชมน้องสองเป็นอย่างมากเลยนะเห็นจากการเล่นของเธอเห็นจากความทุ่มเทความพยายามของน้องสองแล้วทุกคนก็ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันค่ะและวันนี้ทางฮุนไดฮิลส์เรดก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าสามารถที่จะเอาชนะทีมใหญ่ๆอย่าง GS Caltech และปิดเกมของ GS Caltech ลงได้รวมไปถึงสามารถลดอัตราการโจมตีของซินว่าได้สำเร็จนั่นเองค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับทางฮุนไดฮิลส์เรดและแสดงความยินดีกับน้องสองวิภาวีของเราด้วยนะคะโค้ชชมออกสื่อแบบนี้ปลื้มใจจริงๆค่ะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและถ้าหากมีตรงไหนที่ไต่แปลผิดหรือว่าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ